เยี่ยวนรกทะเลทรายโกเลง้งนนพรัตน์ระหว่างการเดินทางในความคาดหมายของปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงหวยปุกลาสมควรเป็นคนร่างแข็งแรงสูงใหญ่และเคร่งขรึมเที่ยงธรรมแต่ทั้งสองคิดผิดแล้วหวยปุกลาเป็นคนเตี้ยคนหนึ่งความจริงอาจยังไม่เตี้ยเกินไปแต่เนื่องเพราะใช้ชีวิตอยู่บนหลังม้าอย่างยาวนาน ทำให้เท้าทั้งสองคดงอดูไปคล้ายวงกลมวงหนึ่งยามเดินเหินมักสายอัดอาดสารรูปหน้าขบขันยิ่งดังนั้นมันมักนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สูงยิ่งใช้ตาเขทั้งคู่มองดูคนดวงตามักแฝงแววเย้ยหยันและอำมหิตคล้ายทารกซุกซนผู้หนึ่งมองดูแมวซึ่งถูกมันจับมัดไว้และคล้ายแมวตัวหนึ่งมองดูมุสิกใต้อุ้งเล็บมันดีที่มันยังมีมือใหญ่คู่หนึ่ง มือของมันทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งหยาบทั้งแข็งกระด้างขณะวางอยู่บนโต๊ะขายขวานสองเล่มสามารถฟันโต๊ะแยกเป็นสองเสียงในคราเดียวอาจบางทีเพราะมือคู่นี้จึงทำให้ผู้คนไม่กล้าไม่ครั้นครามมันปมเด่นอีกประการหนึ่งของคนผู้นี้คือมันน้อยครั้งจะกล่าววาจาคำพูดที่มันคิดกล่าวล้วนเป็นกล้องยาเส้นใหญ่กล่าวแทนมันกล้องยาเส้นใหญ่เป็นผู้ช่วยของมันเอง ขณะที่กล้องยาเส้นใหญ่นำปึงอุ้ยและเอียงกวงเข้าพบหวยปุกลาก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ในห้องรับแขกของมันเป็นสามีภรรยาเช่นเดียวกับปึงอุ้ยทั้งสองเพื่อดำรงชีวิตสืบไปมิอาจไม่ลำบากลำบนตรากตรำทำงานทั้งกลางวันกลางคืนพวกมันมีอายุไม่น้อยแล้วผู้เป็นสามีอย่างน้อยอายุ3-40ปีผู้เป็นภรรยาก็มีอายุ27-28ปี ใบหน้าของสามีเต็มไปด้วยริ้วรอยของความลำบากตรากตรำผู้เป็นภรรยามักก้มศีรษะต่ำไม่กล้าสู้หน้าผู้คนผู้เป็นสามีขณะจ่ายค่าป่วยการ25ตำลึงต่อหวยปุกลาผู้เป็นภรรยาตื่นเต้นตึงเครียดจนปลายนิ้วสั่นระริกเนื่องเพราะในชีวิตของพวกมันไม่เคยจ่ายเงินทองจำนวนมากมายมหาศาลเช่นนี้มาก่อนในสายตาของพวกมันคุณค่าของเงิน25ตำลึง ยังยิ่งใหญ่กว่าทองคำสามสิบหมื่นตำลึงในสายตาของเทพินไพบุญอีกครั้นแล้วรอบของปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงหวยปุกลามีท่าทีรำคาญยิ่งสำหรับกับมันไม่ไว่าอยู่ในสถานที่ใดหาได้สะดวกสบายเช่นอยู่บนหลังม้าไหมแต่รอจนกล้องยาเส้นใหญ่สอบถามชื่อแท้ของปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงและสอบถามปลีกย่อยบางประการเสร็จสิน้นขณะเรียกทั้งสองกลับห้องไป หวยปุกลาพลันร้องทัดฐานว่ารอสักครู่ปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงต่างหยุดยั้งยืนรอหวยปุกลาถามปึงอุ้ยว่าท่านเคยร่ำเรียนวิชาฝีมือมาหรือไม่ปึงอุ้ยตอบในบัดดลว่าไม่เคยมาดแม้นร่ำเรียนหมัดมวยหลายวันแต่ไม่อาจนับเป็นวิชาฝีมือหวยปุกลาถามอีกว่าท่านมีอาวุธติดตัวหรือไม่ไม่มีกระทั่งมีดสักเล่มยังไม่ได้พก ไม่ได้พกหวยปุกลามองดูปึงอุย้ยดวงตาพลันปรากฏร,รอยยิ้มลีลับพิกลหลวงมีดสั้นออกมาเล่มหนึ่งยื่นส่งต่อปึงอุย้ยกล่าวว่าท่านทั้งที่ประเสริฐพกสิ่งของนี้ติดตัวปึงอุ้ยถามว่าเพราะเหตุใดภรรยาของท่านอายุไม่มากนักในขบวนของพวกเรามีบุคคลอยู่ทุกประเภทระหว่างการเดินทางสามารถระมัดระวังตัวยังคงระมัดระวังตัวให้มากไว้ เอี้ยงกวงพอกลับถึงห้องพักก็กล่าวเบากับปึงอุ้ยว่าคนผู้นั้นไม่ใช่คนดีแน่นอนปึงอุ้ยมิอาจไม่ยอมรับหวยปุกลายามแย้มยิ้มมีอกุศลจิตเคลือบแฝงจริงๆดีที่เอี้ยงกวงไม่ใช่แสงอาทิตย์สีครามอันงดงามแจ่มใสอีกหากแต่เป็นสตรีผิวดำมามมือมใบหน้าปรากฏริ้วรอยเหี่ยวย่นนางหนึ่งหากเปรียบเทียบกันภรรยาของชายกลางคนที่ร่วมขบวนดูไปยังน่าสนใจกว่าเอี้ยงกวงอีก สามีภรรยาคู่นั้นพักอยู่ห้องข้างเองที่ห้องพักของทั้งหมดเป็นโรงเตียมเล็กๆราคาถูกแห่งหนึ่งภายในห้องนอกจากเตียงใบใหญ่และตัวหมัดดูดเลือดฝูงหนึ่งแทบไม่มีของใดอีกในค่าป่วยการ25่ส้าตำลึงรวมทั้งค่าอาหารที่พักย่อมไม่อาจเรียกร้องมากเกินไปอย่าว่าตัเตียงยังร้อนอยู่ในเวลาเช่นนี้มีเตียงอบอุ่นใบหนึ่งให้หลับนอนก็ไม่เลว ปึงอุ้ยทั้งสองเพียงหวังสามารถหลับไหลโดยเร็วทั้งสองไม่อาจหลับลงได้ขณะที่ทั้งสองเคลิบเคลิ้มใกล้หลับไหลภายในห้องข้างพลันบังเกิดสุ่มเสียงประหลาดพิกลชนิดหนึ่งตอนแรกเริ่มทั้งสองยังจำแนกไม่ออกว่านั่นเป็นสุ่มเสียงใดแต่สุ่มเสียงยิ่งมายิ่งดังยิ่งมายิ่งสะเทือนเลื่อนลั่นมีหน่ำซ้ำดำเนินต่อเนื่องขายทำศึกสงครามอย่างยาวนานห้องพักทั้งสองหลังกางกั้นด้วยผนังเบาบางเพียงชั้นเดียว ดังนั้นซุ้มเสียงต่างๆล้วนกระทบสดปึงอุ้ยทั้งสองอย่างชัดเจนหากแม้นปึงอุ้ยทั้งสองอยังเป็นทารกไม่รู้ความอาจจำแนกไม่ออกว่านั่นเป็นซุ้มเสียงอะไรน่าเสียดายที่ทั้งสองไม่ใช่เด็กทารกอีกแล้วปึงอุ้ยรับฟังจนร่างร้อนพเผาปึงอุ้ยคิดไม่ถึงสตรีที่เรียบร้อยเอียงอายเช่นนั้นนางหนึ่งขณะกระทำเรื่องเช่นนั้นต่อสามีของนางกลับบังเกิดซุ้มเสียงเช่นนี้ อาจบางทีเนื่องเพราะเมื่อยามปกติพวกมันมีชีวิตอย่างพื้นเพธ,ธรรมดาเกินไปเมื่อเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งดังนั้นกำเริบเสบสารไปบ้างทุกผู้คนล้วนมีเวลาที่ไม่สามารถบังคับตนเองแต่มีบ้างบางคนต่อให้อยู่ในช่วงเวลาเช่นนี้ก็ต้องพยายามบังคับตนเองปึงอุ้ยหลับตาลงกระทั่งเคลื่อนไหวยังไม่กล้าขยับเคลื่อนไหวปึงอุ้ยมุ่งหวัง เอียงกวงเข้าใจว่ามันหลับไหลแล้วเอียงกวงก็ไม่ขยับเคลื่อนไหวหรือนางก็มุ่งหวังให้ปึงอุ๋ยเข้าใจว่านางหลับไหลไปแล้วเช้าตรู่อาทิตย์อุทัยสาดคลุมทั่วพัสสุธาฟ้ายังไม่สว่างปึงอุ๋ยก็ลุกขึ้นใช้น้ำเย็นถังหนึ่งราดรถร่างจากนั้นวิ่งอยู่บนเนินดินนอกโรงเตียม17 1 8สปดรอบคอยดับเพลิงปร,ราถนาในอกลงได้มเมื่อกลับถึงที่พัก เอี่ยงกวงก็เก็บรวบรวมสัมภาระเสร็จสิ้นแล้วปึ่งอุ๋ยมองดูนางแย้มยิ้มให้เอี่ยงกวงก็ยิ้มตอบไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบเมื่อคืนอีกฝ่ายหนึ่งนอนหลับหรือไม่คืนนี้ไม่ว่ายากทนทานอย่างไรทั้งสองนับว่าผ่านพ้นมาแล้วสามีภรรยาคู่นั้นกลับคืนสู่สภาพเรเรี้ยบร้อยๆสัตว์ซื่อถือมั่นอีกราภรรยาที่เอียงอายยังคงก้มศีรษะต่ำไม่กล้าสู้หน้าผู้คน ปึงอุ้ยและเอียงกวงก็ไม่กล้าเหลือบมองนางเกรงว่าหากมองเห็นนางจะประวัตินึกถึงสุ่มเสียงเมื่อคืนอดหัวรอออกมาไม่ได้ที่น่าตายคือคนทั้งสี่ผ่านถูกจัดให้อยู่บนรถใช้ล่อลากเียมคันหนึ่งตัวรถทั้งแคบทั้งเล็กคนทั้งสี่ตาต่อตาจมูกต่อจมูกคิดไม่มองก็ไม่ได้ ตอนนี้ปึงอุ้ยพึ่งทราบน้มของทั้งสองผู้เป็นสามีเรียกว่าเตี่ยคุ้งภรรยาแ่โอเรียกเตี่ยโอซีนางโอของผู้แท่เตี่ยเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยากลับแบ่งอาหารซึ่งพวกมันปรุงขึ้นให้กับปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงส่วนหนึ่งอาหารที่ว่านอกจากเนื้อตากแห้งผัดเผ็ดยังมีอาหารที่ปรุงจากต้นหอมกระเทียมซึ่งชาวทิเบตช่มชอบรับประทาน สามีภรรยาคู่นี้ขายต้องการชดเชยความเสียหายของปึงอุ้ยและเอียงกวงซึ่งเมื่อคืนไม่ได้นอนแสดงความเสียใจเป็นพิเศษแต่ปึงอุ้ยเพียงหวังคืนนี้ตอนพักแรมพวกมันสามารถหลับไหลอย,อย่างเต็มที่สักตื่นปึงอุ้ยผิดหวังอีกแล้วคืนนี้ปึงอุ้ยและเอียงกวงถูกจัดให้พักห้องติดกับเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยามีหนำซ้ำถูกจัดการจนสาหัสกว่าเดิม ที่ห้องข้างสถานสะเทือนลมฝนโหมกระหน่ำราวคลุ้มคลั่งพระกำลังของเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยากับสมบูรณ์กล้าแข็งกว่าเปลือกนอกมากนะักหากแม้นปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงก็เป็นสามีภรรยาก็ขจัดปัญหาของเสียงรบกวนนี้ได้โดยง่ายน่าเสียดายที่ทั้งสองไม่ใช่สามีภรรยาจริงๆปึงอุ้ยทั้งสองคิดไม่ถึงเรื่องนี้กลับเป็นปัญหายุ่งยากที่สุดของทั้งสอง ยิ่งคิดไม่ถึงสตรีที่เรียบร้อยเอียงอายนางหนึ่งเมื่อถึงยามค่ำคืนจะแปลเปลี่ยนเป็นนางพยาร้อนสว่าดเช่นนี้เมื่อถึงคืนที่สามปึ่งอุ๋ยลันหลวงลูกเต๋าออกมาสามลูกกล่าวกับเอียงกวงว่าพวกเราทอดลูกเต๋ากันเอียงกวงถามว่าทอดลูกเตา๋าท่านคิดพนันอันใดกับข้าพเจ้าพนันว่าผู้ใดเป็นฝ่ายแพ้คืนนี้ต้องนอนอยู่ในรถทางเบื้องนอกเอียงกวงพอฟัง เข้าใจเจตนาของปึงอุย้ยเจตนาของปึงอุ้ยคิดแยกคนทั้งสองจากกันผลของการทอดลูกเตา๋าปึงอุ้ยเป็นฝ่ายแพ้เนื่องเพราะปึงอุ้ยเล่นลวดลายบนลูกเตา๋าในประเทศตัวเองไปยังรถที่จอดอยู่เบื้องนอกเมื่อเป็นเช่นนี้ปึงอุ้ยค่อยหลับลงได้แต่เอี้ยงกวงนอนไม่หลับยามนั้นซุ่มเสียงอันสะเทือนเลื่อนลั่นในห้องข้างแม้สงบลงแต่นางกลับนึกถึงเรื่องราวมากมายเรื่องราวซึ่งไม่สมควรนึกถึง ทันใดานางได้ยินเสียงคนผลักเปิดประตูเอี่ยงกวงใจเต้นระทึกที่เร็วขึ้นหรือว่าเป็นปึงอุ้ยย้อนกลับมาแล้วผู้มาเป็นคนอีกคนหนึ่งนางไม่เห็นโฉมหน้าคนผู้นี้แต่ขอเพียงเห็นเท้าที่คดงอเป็นรูปวงกลมทั้งคู่ก็ทราบว่าผู้มาเป็นใครผู้มาคือหวยปุกลาเอี่ยงกวงกระโดดปราดขึ้นร้องถามว่าท่านมาทำอะไรหวยปุกลากล่าวว่ามาเป็นเพื่อนท่าน มันจับจ้องมองนางดวงตาปรากฏรอยยิ้มอันต่ำช้าลามกขึ้นกล่าวว่าเราทราบว่าสามีของท่านใช้การไม่ได้จากนั้นมาเป็นเพื่อนท่านเป็นพิเศษเอี้ยงกวงยึดจับชายพระห่มแนบแน่นร้องว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการหากท่านไม่ไปข้าพเจ้าจะส่งเสียงร้องแล้วนางบังเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดจริงๆห้วยปุกลากล่าวว่าร้องเรียกผู้ใดร้องเรียกสามีของท่านมันเสยยยิ้มกล่าวว่า ต่อให้ท่านร้องเรียกมันมาจะมีประโยชน์อันใดมันยื่นมือที่คล้ายลวดเหล็กออกตะปบถ้วยชาใบหนึ่งเพียงบีบเบาๆถ้วยชาก็ถูกบีบแหลกละเอียดหวยปุกลาสเสยยยิ้มพลางถามว่าสามีของท่านมีวิชาฝีมือเช่นนี้หรือไม่เอี้ยงกวงได้แต่สส่หน้าตอนนี้ปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงเพียงเป็นสามีภรรยาธรรมดาคู่หนึ่งย่อมไม่มีวิชาฝีมือเช่นนี้ นางไม่อาจาเปิดเผยศักดิ์ศรีแท้จริงของตนเองออกมาเด็ดขาดแต่ห้วยปุกลาสืบเท้ามาทีละก้าวใกล้เดินถึงหน้าเตียงแล้วเอี่ยงกวงร้องโผงว่าท่านห้วยปุกลาสอดคำขึ้นหากท่านกล้าส่งเสียงร้องเราจะอุดปากของท่านสามีของท่านเข้ามาเราจะบีบคอมันตายทั้งเป็นดูท่ามันตกลงใจไม่ปล่อยปละละเว้นนางจริงๆแต่ตอนนี้นางไม่ใช่แสงอาทิตย์สีคราม ตอนนี้นางเพียงเป็นสตรีทั้งดำทั้งอัปลักษ์นางหนึ่งห่วยปุกลาฉนไหนพานสนใจนางเอียงกวงทั้งแตกตื่นทั้งร้อนรุ่มทั้งประหลาดใจนี่เป็นเรื่องขบคิดไม่เข้าใจจริงๆห่วยปุกลาพลันถาโถมมายื่นมืออวบใหญ่ทั้งคู่ออกตระเตรียมฉีกกระชากเสื้อผ้านางมันไม่ได้ฉีกกระชากถูกกับต,ตะปบเอาห่อผ้าใบหนึ่งเอียงกวงขยับตัวหลบเลี่ยงมาข้างเตียงตะปบห่อผ้าใบหนึ่งคว้างออกโดยแรง เสื้อผ้าของนางไม่ได้ถูกกระชากขาดแต่ห่อผ้าถูกกระชากขาดดังควากใหญ่พันปรากฏของสิ่งหนึ่งร่วงหล่นลงจากในห่อผ้าตกลงบนพื้นสีหน้าหวยปุกลาพันปรากฏแววหวาดหวั่นพรั่นพรึงถึงขีดสุดพลันหันกายวิ่งตะบึงออกไปขายพบเห็นพูดผีชั่วพริบตาหลบหนีจนไรร่องรอยหัวใจของเอี้ยงกวงยังเต้นรัทึกมือเท้ายังเย็นเฉียบหวยปลุกลาฉไหนหลบหนีไปอย่างกระทันหัน มันพบเห็นสิ่งใดกันแน่สิ่งของที่ร่วงหล่นลงจากในห่อผ้ายังอยู่บนพื้นห่อผ้านี้เป็นนางห่อกับมือเองภายในรับรองไม่มีสิ่งของใดบรรดาให้ผู้คนพอพบเห็นก็หวาดหวั่นจนตะเลิดหนีประตูถูกผลักเปิดอีกราผู้มาครั้งนี้นับว่าไม่ใช่ผู้อื่นหากแต่เป็นปึงอุ้ยเองปึงอุ้ยหลับไม่สนิทนักไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีปัญญาหลับสนิทอยู่ภายในรถที่ทั้งเย็นเฉียบทั้งแข็งกระด้าง ทั้งมีลมกันโชคเข้ามาได้ปึงอุ้ยมีสดประสาทปราดเปรียวตลอดมาดังนั้นดีนซุ่มเสียงผิดปกติทางด้านนี้จึงรีบรุดมาเอียงกวงพอพบเห็นปึงอุ้ยค่อยระบายลมหายใจกล่าวว่าท่านลองดูว่าใต้เตียงมีของสิ่งหนึ่งหรือไม่ปึงอุ้ยเหลือบมองเพียงแวบเดียวสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปเอียงกวงร้อนรุ่มใจกว่าเดิมตื่นเต้นสงสัยกว่าเดิมถามว่าท่านพบเห็นอะไร ปึงอุ้ยก้มกายช้าๆเก็บของสิ่งหนึ่งขึ้นจากใต้เตียงวัตถุที่เก็บขึ้นมากับเป็นมือสีทองข้างหนึ่งเป็นหัดทองหัดทองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ถ่ายทอดคำสั่งของเทพินไพยบูร์ลือสาปึงอุ้ยถามย้ำว่าเช้าวันนี้ท่านเป็นคนหอ่อรวบรวมห่อผ้านี้กับมือจริงๆเอียงกวงตอบว่ามีผิดตอนนั้นมือทองข้างนี้อยู่ในห่อผ้าหรือไม่ไม่เด็ดขาดปึงอุ้ยถามย้ำว่า เมื่อรูท่านเห็นมันร่วงหล่นลงจากในห่อผ้ากับตาจริงๆเอี่ยงกวงผงกศรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นชัดเจนยิ่งอย่างนั้นมือทองข้างนี้ฉะไหนยอยู่ในห่อผ้าของท่านข้าพเจ้าไม่ทราบนางไม่ทราบจริงๆนี่เป็นประกาศสิทธิหัตถ์ทองซึ่งเทพินไพบูลลือซาใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดคำสั่งต่อเหล่าผู้กล้าความจริงไม่บังควรปรากฏขึ้นในห่อผ้าของนางแต่ตอนนี้เรื่องเป็นไปไม่ได้ผ่านอุบัติขึ้น รัติการอันยาวนานยังไม่ผ่านพ้นภายในห้องข้างกับเงียบสงบยิ่งเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยาคล้ายหลับไหลแล้วปึงอุ้ยพลันถามอีกว่าวันนี้ผู้ใดกระทบถูกห่อผ้าใบนี้หรือไม่เอี้ยงกวงกล่าวว่าไม่มีน้ำเสียงของนางไม่เชื่อมั่นเช่นเมื่อครู่อีกดังนั้นกล่าวว่าคล้ายกับไม่มีปึงอุ้ยถามย้ำว่าคล้ายกับไม่มีหรือไม่มีเด็ดขาดเอี้ยงกวงลังเลเล็กน้อย นางไม่มีความมั่นใจในการตอบคำถามข้อนี้เพียงจำได้ว่าห่อผ้านี้วางอยู่ข้างมือแทบไม่ได้รอดผลจากสายตาของนางมาก่อนดังนั้นได้แต่บอกว่าขายกับไม่ใช่เด็ดขาดปึงอุ้ยถามอีกว่ามีคนสามารถหาโอกาสยัดเยียดมือทองข้างนี้ไปในห่อผ้าของท่านหรือไม่หากคิดขโมยห่อผ้าใบนี้จากข้างกายนางอาจเป็นไปไม่ได้แต่หากคิดยัดเยียดของสิ่งหนึ่งไปในห่อผ้านาง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอี่ยงกวงตากระจ่างวูบตอบในบัตรดลว่ามีมีเพียงคนหนึ่งผู้ใดเอี่ยงกวงชี้มือไปยังห้องข้างเคียงกล่าวว่าเป็นสตรีที่ก่อกวนพวกเราจนนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนั้นปึงอุ๋ยไม่กล่าวะไรอีกซึ่งความจริงปึงอุ๋ยฉุกคิดถึงข้อนี้แต่แรกพวกตนทั้งสี่โดยสารรถคนเดียวกันตลอดทางตอนนี้นับว่าเป็นสหายแล้วขณะอยู่บนรถ นางเตี่ยโอ้สีมักนั่งอยู่ข้างกายเอียงกวงเอียงกวงที่อดนอนมาหลายคืนมักอดนั่งสับประงกมไม่ได้ในสภาพเช่นนี้หากแม้นางเตี่ยโอ้สีคิดยัดเยียดของสิ่งหนึ่งไปในห่อผ้านางหาใช่เรื่องยากลําบากไหมเอี่ยงกวงกล่าวว่าอาจบางทีปังฉักปานาไม่สามารถตกตาเทพินไพยบูนร่องรอยของพวกเราถูกพบเห็นแต่แรกดังนั้นมันส่งคนสะกดติดตามพวกเราแต่แรก เปึงอุ้ยกะว่าวท่านเข้าใจว่าเตีย่ยคุ้งสองสามีภรรยาเป็นคนที่เทพินไัยบู์ส่งมาเอี่ยงกวงขบริมฝีปากก่ลาวว่าข้าพเจ้าระแวงสงสัยมันแต่แรกหากเป็นกุลสตรีอันเรียบร้อยทราบดีว่าห้องข้างมีคนพักอาศัยอยู่ยามค่ำคืนไหนเลยร่ำร้องดุดพูดคร่อมครวนเช่นนางน,นางขายหน้าแดงเล็กน้อยกล่วว่าวอาจบางทีนางจงใจก่อกวนพวกเรานอนไม่หลับ ให้พวกเราตอนกลางวันไม่มีสมาธินางจึงมีโอกาสลงมือนี่แม้เพียงเป็นข้อสันนิษฐานของนางแต่ข้อสันนิษฐานนี้ไม่ใช่ไร้เหตุผลข้อที่ไร้เหตุผลคือหากแม้เทพินไพบู์ล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของพวกมันยัยไม่ผ่านข่าพวกตนบึงอุยพอบอกออกไปเอี่ยงกวงกล่าวว่าเนื่องเพราะเทพินไพบูนคิดอาศัยพวกเราสืบสอดร่องรอยของปกเอง ดังนั้นได้แต่ส่งคนรอบติดตามมีหนำซ้ำไม่อาจให้พวกเราล่วงรู้เด็ดขาดปึงอุ้ยกล่าวว่าหากแม้นเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยาเป็นบุคคลที่เทพินไัยบูร์ส่งมาสกดติดตามพวกเราฉนาย,ยัดเยียดหักทองไว้ในห่อผ้าพวกเราพวกมันทำเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่เปิดเผยร่องรอยตนเองเอียงกวงนิ่งอึ้งไร้วาจาประการนี้นางก็ขบคิดไม่เข้าใจเรื่องนี้มีข้อขัดแย้งอยู่มากหลายจริง ที่ห้องข,งข้างความจริงเงียบสงบเป็นเวลานานยามนั้นพลันบังเกิดเสียงเคลื่อนไหวอีกคราเป็นเสียงไอของบุรุษเสียงสตรีทอดถอนใจเสียงคนลุกจากเตียงเปิดประตูออกลากรองเท้าเดินออกไปแสดงแน่ชัดในเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยาต้องมีคนผู้หนึ่งลุกจากเตียงเปิดประตูออกจากห้องพักยามดึกดื่นค่อนคืนคนออกไปทำอะไรปึงอุ้ยลดซุ่มเสียงลงแผวเบากว่าเดิมกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะออกไปดูเอียงกวงกระโดดปราดขึ้นจากเตียงกล่าวว่าข้าพเจ้าไปด้วยครั้งนี้ท่านไม่อาจทอดทิ้งข้าพเจ้าอยู่ภายในห้องแต่ผู้เดียวสิยงฝีเท้าเมื่อครู่คลายมุ่งไปยังห้องครัวตอนนี้ภายในห้องครัวสมควรไม่มีผู้คนแล้วแต่ภายในเตายังมีเชื้อไฟบนเตายังอุ่นน้ำหม้อใหญ่ปึงอ้ยและเอียงกวงรอบติดตามไปก็พบเห็นคนผู้หนึ่งอยู่ภายในครัวจริงๆที่นี้เป็นโรงเตียมราคาถูก แสงโคมไฟทั้งหมดล้วนดับไปในโรงเตียมราคาถูกเช่นนี้ไม่ยอมจุดตะเกียงอย่างฟุ่มเฟือยแม้แต่น้อยยิ่งไม่จัดเวรยามรักษาการแต่บนท้องฟ้ามีประกายดาวภายในเตายังมีแสงไฟริบหรี่ดังนั้นปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงจำแมกออกว่าคนผู้นี้เป็นนางเตี่ยโอ้สีนางเตี่ยโอ้สีกำลังตักน้ำตักน้ำร้อนภายในหม้อใหญ่บนเตาลงในถังไม้ใบหนึ่งนางแม้คลุมเสื้อนวมขนาดใหญ่ของสามีนาง ดูไปยังเน็บหนาวยิ่งขายกับนอกจากเสื้อนวมชุดนี้บนร่างนางไม่มีเศษผ้าแม้สักชิ้นเดียวปึงอุียใจตั้นระทึกกว่าเดิมเนื่องเพราะมันพิสูจน์ยืนยันในข้อนี้จริงๆหลังเสื้อนวมไม่มีอาพรปกปิดกายจริงๆนางเตี่ยโอ้สีเพิ่งตักน้ําขึ้นมาทัพพีหนึ่งพลันพลังมือทําน้ำหกศาสตร์กระเซ็นใส่เสื้อนวมดังนั้นรีบวางทับพีไม้ลงตลบชายเสื้อสลัดคราบน้ําออกปริปานั้น ร่างที่อยู่ใต้เสื้อนวมพันเปิดเผยเปือยเ,เปล่าดุดทารกแรกเกิดผู้หนึ่งเรือนร่างนางย่อมไม่ใช่ทารกแรกเกิดผิวกายของนางขาวผุดผ่าดละลานเอวองคอดกิว่วช่วงขาเรียวยาวแข็งแรงปึงอุ้ยเคยพบพานสตรีทุกรูปแบบมาแต่ไม่เคยพบเห็นเรือนร่างงดงามั่วยวนเช่นนี้มากกอนปริป,ปานั้นหัวใจปึงอุ้ยแทบกระดอนออกจากปากดีที่ยามนั้นนางเตี่ยโอ้สีตักน้ำเสร็จ ขี่ถังน้ำไปแล้วปึงอุ๋ยและเอียงกวงซ่อนกายอยู่ตรงมุมกำแพงมองดูนางจากไปไกลค่อยระบายลมหายใจยาวๆออกมาเอียงกวงพันถามว่าท่านเห็นอะไรหรือไม่ปึงอุ๋ยแซงเป็นงมงายถามว่าเห็นอะไรเอียงกวงอดหัวร่อมิได้กล่าวว่าท่านเองสมควรทราบว่าเห็นอะไรท่านเห็นชัดเจนกว่าข้าพเจ้าอีกเมื่อพบเห็นเรื่องเช่นนั้นสายตาของบุรุษมักแหลมคมกว่าสตรีมากนะัก ปึงอุ้ยได้แต่ยอมรับโดยดุดสตีเอี้ยงกวงยิ้มพลางกล่าวต่อท่านยอมเห็นใบหน้าและมือของนางอืมในความเห็นของท่านผิวหน้าและผิวมือของนางคล้ายอะไรคล้ายเปลือกส้มที่ตากแห้งคำเปรียบเรยของปึงอุ้ยแม้ไม่ดีนักแต่ก็ใกล้เคียงยิ่งเอี้ยงกวงถามอีกว่าผิวพันธุ์บนร่างของนางเล่านางทราบว่าปึงอุ้ยคงไม่ยอมตอบคำถามข้อนี้ดังนั้นกล่าวสืบต่อ ผิวพันธ์บนร่างนางคล้ายแพร์ต่วนคล้ายนมแพะกับเจ้าไม่เคยเห็นสตรีที่มีผิวพันธ์งดงามเช่นนางมาก่อนกับประการนี้ปึ่งอุ้ยก็ไม่อาจไม่ยอมรับแต่ผิวพันธ์บนใบหน้าและเรือนร่างของสตรีนางหนึ่งไม่บังควรมีข้อแตกต่างใหญ่หลวงปานนี้เอียงกวงถามว่าท่านเคยพบเห็นสตรีเช่นนี้หรือไม่ไม่เคยนอกจากเอียงกวงตอบแทนว่า นอกจากนางก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเราใช้อย่างไม้การเวลาเปลี่ยนแปลงผิวหน้าและผิวมือซึ่งปรากฏอยู่นอกร่มผ้าของนางนี่เป็นคำอธิบายที่สมเหตุสมผลเพียงหนึ่งเดียวเตี่ยคุ้งสองสามีภรรยาปลอมแปลงรูปโฉมเข้าร่วมขบวนพ่อขาร่อนเร่ย่อมมีจุดประสงค์เพื่อสะกดติดตามปึงอุยและเอี้ยงกวงมาดแม้นเรื่องนี้ยังมีความในบางประการที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ประการนี้ไม่เป็นปัญหาแน่แล้ว ดังนั้นเอียงกวงถามว่าตอนนี้พวกเราสมควรทําอย่างไรปึงอุ้ยขบคิดแล้วกล่าวกับเจ้าก็ไม่ทราบดูถ้าพวกเราได้แต่แซงเป็นงมงายได้แต่รอคอยรอคอยอะไรรอดูความเคลื่อนไหวของพวกมันรอให้พวกมันไม่อาจสะกดกลั้นใจก่อนรอคอยโอกาสลงมือนี่ก็เป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวของปึงอุ้ยเนื่องเพราะปึงอุ้ยทั้งสองไม่อาจจากไป ร่องรอยของปึงอุ้ยทั้งสองเมื่อถูกเปิดโปงไม่ว่าเดินทางถึงที่ใดล้วนเป็นเฉกเช่นกันเพียงแต่รสชาติของการรอคอยยากที่จะทนทานได้จริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นยังคงเป็นเช่นเดียวกับวันก่อนอาทิตย์อุทัยพึ่งลอยขึ้นกองคารวานก็ออกเดินทางที่แตกต่างคือหวยปุกลาซึ่งนั่งตระงานบนหลังม้าสำรวจตรวจตรากองคารวานอยู่ทุกเช้า วันนี้กลับอ้างว่าร่างกายไม่สบายไม่ได้ปรากฏกายขึ้นผู้ที่คุมขบวนแทนย่อมเป็นกล้องยาเส้นใหญ่ปึงอุ้ยและเอียงกวงยังคงโดยสารรถคันเดียวกับเตี่ยคงสองสามีภรรยาเตี่ยคุ้งยังคงเรียบเรียบร้อยร้อยนางเตี่ยโอส๋สียังคงขวยเขินเอียงอายไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองดูคนปึ่งอุยและเอียงกวงย่อมแซงเป็นไม่เห็นนะไรไม่ทราบเรื่องราวใดทั้งสิน้น อุ้ยกระทั่งมองดูยังไม่กล้าเหลือบแลนางเตี่ยโอ้สีมากความเนื่องเพราะขอเพียงเหลือบมองนางก็อดนึกถึงเหตุการณ์ในห้องครัวอันมืดครึม้มหน้าเตาไฟที่เต็มระริกนึกถึงองค์เอลคอดกิว่วเท้าขาวพองเรียวยาวนั้นไม่ได้ภาพเหตุการณ์ที่หลีลับชวนวาบหวามกระตุ้นดำกริษนาให้ลุกพลงเช่นนั้นหากให้บุรุษไม่นึกถึงนับว่ายากลำบากยิ่งดีที่หลังจากหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยง กล้องยาเส้นใหญ่ให้ปึงอุยทั้งสองเปลี่ยนเป็นโดยสารรถอีกคันหนึ่งการจัดขบวนรถขายสับเปลี่ยนโยกย้ายขนาดใหญ่ขึ้นแต่รถแต่ละคันยังนั่งไว้ด้วยผู้คนสี่คนที่โดยสารรถร่วมกับปึงอุยทั้งสองเป็นพ่อลูกคู่หนึ่งผู้เป็นบิดาชราภาพอิดโรยสีหน้าของบุตรชายก็แฝงแววอมโรคสองพ่อลูกล้วนเงียบขรึมไม่พูดจาปึงอุยมองดูเอี่ยงกวงเอี่ยงกวงมองดูปึงอุย ทั้งสองต่างทราบกระจ่างแก่ใจวันนี้คิดเดินทางโดยปลอดภัยเกรงว่าไม่ง่ายนักหลังเที่ยงกองคาราวานเข้าสู่เขตภูเขาทางภูเขาคดเคี้ยวอันตรายเนินเขาสะท้อนขึ้นลงยื่นขยายถึงที่ไกลาตาจบจนหายรับกับขอบฟ้าสีแดงฉานที่เชิงเขาข้างทางเต็มไปด้วยโขดหินสีดำบนภูเขาสีดำทะมึนทายนกอินทรียักษ์ในเทพนิยายบยบินขึ้นฟ้า มองดูฝูงชนเบื้องล่างก็เกิดเป็นพลังกดดันสุดบรรยายประการหนึ่งปึงอุ้ยและเอี้ยงกวงนั่งชิดใกล้กว่าเดิมหากแม้นมีคนคิดซุ่มจู่โจมดักทำร้ายพวกตนในระหว่างทางที่นี้นับเป็นทําเลอันประเสริฐปึงอุ้ยทั้งสองต่างไม่คิดถูกทำร้ายดังนั้นเคลื่อนเข้าใกล้เตรียมตัวเตรียมใจพรักพร้อมอยามนั้นทั้งสองได้ยินเสียงกรอบเห็นล้อรถข้าหนึ่งกลิ้งไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้ยินเสียงโครมเมื่อล้อรถชนใส่หินดำข้างทางจนแหลกสลายขณะเดียวกันตัวรถพันเอ็นเอียงอย่างรุนแรงหมาเทียมรถส่งเสียงร้องก้องจากนั้นล้มลงพร้อมกับตัวรถแทบเป็นเวลาเดียวกันปึงอุ้ยฉุดลากเอียงกวงกระโดดปราดออกจากตัวรถหมาเทียมรถยังร้องอย่างแตกตื่นตะกุยดิ้นรนตัวรถก็พลิกกลิ้งตลอดเวลาแต่หลงเหลือล้อรถเพียงสามข้างแล้ว แกนของล้อหลังข้างซ้ายหักสะบั้นไปแล้วล้อรถที่หมุนกลิ้งตอนแรกเป็นล้อรถที่ติดอยู่กับตัวรถข้างซ้ายนี้เองสายตายามกวาดมองขบวนรถและม้าทางเบื้องหน้าสาบสูนไปจนไร้ร่องรอยแสงอาทิตย์ที่หลังเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำดูไปแฝงความวิเวกหดหูอย่างบอกไม่ถูกนี่เป็นยามสนธยารัติการใกล้กยพอลูกทั้งสองกับยังอยู่ภายในรถ ไม่ทราบได้รับความกระทบกระเทือนจนสลบสลายไปหรือคิดรั้งอยู่ภายในรถตะเตรียมซุ่มจู่โจมตอบป,ปึงอุ้ยทั้งสองเอียงกวงกล่าวว่าท่านไปดูว่าเป็นเรื่องราวใดปึงอุ้ยไม่ได้รุดไปชมดูคนในรถเพียงมองดูแกนรถซึ่งหักสะบั้นอย่างกระทานหันแกนรถหักกลางรอยหักราบเรียบขอเพียงเป็นผู้มีประสบการณ์สักเล็กน้อยล้วนดูออกว่าถูกคนเล่ตัดอยู่ก่อนครึ่งหนึ่ง ปึงอุยย่อมดูออกเช่นกันพันระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่ามาแล้วนับว่ามาแล้วเอี้ยงกวงถามว่าเป็นพวกมันมีผิดเอี้ยงกวงระบายลมหายใจยาวๆกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรพวกมันนับว่าไม่ปล่อยให้พวกเรารอนานเกินไปสองพ่อลูกภายในรถยังไม่มีปฏิกิริยาใดต่อให้พวกมันคิดหาโอกาสซุ่มจู่โจมจากภายในรถตอนนี้สมควรถึงเวลาแล้ว ปึงอุ้ยพลันแค่นหัวรอเตะประตูรถเบาๆกล่าวว่าท่านทั้งสองฉันยังไม่ลงมือภายในรถยังไม่มีปฏิกิริยาใดบนทางภูเขาคดเคี้ยวอันตรายทั้งสองด้านก็ยังไม่พบเห็นร่องรอยผู้คนปึงอุ้ยพลันตวัดเทา้าเตะตัวรถซึ่งประกอบจากแผ่นไม้เบาบางแหลกละเอียดพ่อลูกคู่นั้นยังอยู่ภายในรถในมือคนทั้งสองกำกระบอกอาวุธลับแนบแน่นกระบอกอาวุธลับสร้างจากทองเหลือง ยิงด้ขดลวดกล้าแข็งที่น่าประหลาดคืออาวุธลับในกระบอกไม่ได้ยิงออกร่างของพ่อลูกทั้งสองกับแข็งทื่อใบหน้าของพวกมันแปรเปลี่ยนเป็นดำคล้ำดวงตาทั้งสี่ข้างเบิงถลนดุดตาปลาตายในดวงตาเต็มไปได้วยแววแตกตื่นพรั่นพรึงคนทั้งสองนี้เป็นมือสังหารซึ่งฝ่ายตรงข้ามส่งมาซุ่มอยู่ภายในรถรอจัดการกับปึงอุ้ยทั้งสองจริงๆตามแผนการที่หวางไว้พริบตาที่ตัวรถพลิกคว่ำ พวกมันจะลงมือจู่โจมตอนนั้นนับเป็นโอกาสอันประเสริฐสุดแต่ตอนนี้คนทั้งสองล้วนตายแล้วตายในขณะที่พวกมันตระเตรียมลงมือพวกมันฉะไหนเสียชีวิตคำตอบเพียงหนึ่งเดียวคือเอี้ยงกวงล่วงรู้แผนอุบายของพวกมันดังนั้นชิงลงมือสยบกำจัดพวกมันก่อนปึงอุวยเหลียวหน้ามายังเอี้ยงกวงถอนใจเบาๆกล่าวว่าท่านยอดเยี่ยมจริงๆลงมือรวดเร็วกว่าที่ข้าเจ้าคาดคำนวณไว้มากมายนัก เอียงกวงขายฟังไม่เข้าใจถามว่าท่านว่าอะไรข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าท่านไม่ลงมือรวดเร็วปานนี้เนื่องเพราะพวกเรายังไม่อาจพิสูจน์ยืนยันว่าพวกมันเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามจริงๆหากฆ่าคนผิดจะทำอย่างไรเอียงกวงมองดูปึงอุ้ยอย่างตื่นตระหนกกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนฆ่าพ่อลูกคู่นี้หรือว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ข้าพเจ้าความจริงยังเข้าใจว่าเป็นท่านลงมือซิอี ปึงอุ้ยตื่นตรนนก,กว่าเดิมมันย่อมทราบว่าคนทั้งสองนี้ไม่ได้ตายในเงื้อมมือของมันเด็ดขาดเอี้ยงกวงถามย้ำว่าไม่ใช่ท่านลงมือไม่ใช่เอี้ยงกวงขมวดคิ้วกล่าวว่าหากไม่ใช่ท่านและไม่ใช่ข้าพเจ้าอย่างนั้นเป็นผู้ใดลงมือ